ครับสวัสดีครับครับในโครงการที่เราจะช่วยสนับสนุนนะครับผู้ประกอบการนะครับเราใช้ชื่อว่าผู้ประกอบการ SME ออนไลน์นะครับหรือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเพื่อที่จะให้ทางผู้ประกอบการนะครับได้ยกระดับขีดความสามารถนะครับสำหรับการที่จะให้บริการแบบออนไลน์นะครับซึ่งวันนี้ทางท่านผอ.นิตินะครับก็ได้แบ่งกลุ่มของผู้เข้ารับการอบรมนะครับแล้วก็ทำเวิร์กช็อปด้วยกันเนี่ยครับออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มในกลุ่มขั้นต้นนะครับอาจจะเรียกว่า beginner ใช่ไหมครับกับอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ยกระดับขึ้นสู่ในระดับนานาชาตินะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศแล้วก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าของประเทศซึ่งตรงนี้นะครับก็ขอขอบคุณทางสสว.นะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือในหลายๆด้านเลยนะครับทางมหาวิทยาลัยเองนะครับเราก็มีบุคลากรที่ได้เรียนรู้ด้านนี้แล้วก็ได้มีพื้นฐานความรู้นะครับทางด้านเกี่ยวกับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งทำด้านของ IT การนำประยุกต์ใช้ IT มาให้เกิดประโยชน์นะครับกับทางด้านผู้ประกอบการเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่เราได้ใช้ความรู้ของเราแล้วก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับจริงๆแล้วทั้งอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของเราเนี่ยก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าจะเป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับนอกเหนือจากการพัฒนาประเทศจากที่เรามาช่วยผู้ประกอบการแล้วนะครับนักศึกษาของผมก็จะได้นำความรู้เหล่านี้ครับมาศึกษาด้วยกันแล้วก็ที่มั่นใจมากที่สุดคือหลังจากที่เขาสำเร็จการศึกษาแล้วเป็นบัณฑิตแล้วเนี่ยไม่ตกงานแน่นอนนะครับสำหรับลูกศิษย์ของมทร.ธัญบุรีนะครับก็เนื่องจากว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเราชื่อมหาวิทยาลัยนั่นคืออยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และยีแล้วก็การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ของเราให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติจริงๆนะครับซึ่งเราก็มีความยินดีอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะต้อนรับผู้ประกอบการนะครับทุกท่านที่เข้ามาร่วมมือกันทางสสว.เองนะครับให้การสนับสนุนเรามาอย่างต่อเนื่องกิจกรรมเหล่านี้นะครับเราทำร่วมกันมาหลายปีมากแล้วนะครับนานมากแล้วก็เข้าปีที่4แล้วนะครับเราก็สามารถผลิตผู้ประกอบการซึ่งไปขยายผลต่อเนื่องนะครับอย่างต่อเนื่องให้คือเป็นทั้งเคสสตัดดี้ที่ดีที่ทำให้ผู้ประกอบการท่านอื่นได้มองเห็นนะครับว่าการที่เราใช้องค์ความรู้นะครับยกตัวอย่างเช่นทางด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมาประกอบแล้วเนี่ยทำให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆแล้วก็ตอบรับกับสถานการณ์และก็แนวทางในการพัฒนาประเทศด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ทางท่านสื่อมวลชนเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ที่เราจะช่วยกันพัฒนาประเทศของเรานะครับขอบพระคุณครับถ้าราชมงคลให้ดูแลพื้นที่ภาคกลางนะครับมีผู้การประมาณ 1,750 รายนะครับที่เราดูแลนะครับก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบแบ่งผู้ประกอบการเป็น3กลุ่มกลุ่มเบื้องต้นนะครับเบสิกอันนี้ 1,200 รายนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นระดับกลางเนี่ยอีก340รายนะครับแล้วก็กลุ่มระดับสูงอีก185รายนะครับที่เราดูแลอยู่แต่ว่าถ้าเป็นภาพรวมของโครงการนี้ทั่วประเทศนะครับทางสสว.เนี่ยเขาก็ดูแลผู้การอยู่ประมาณ 14,000 รายนะครับที่ดูแลอยู่นะครับแล้วก็ที่ผ่านมานะครับที่เรียนให้ทราบว่าทำมา3ปีปีนี้เข้าไปที่4นะครับรายได้ของผู้การที่เกิดยอดขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ภายใต้โครงการนี้นะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็เกิดยอดขายถึง325ล้านบาทนะครับภายในช่วงเวลาแค่6-7เดือนที่ทำโครงการเมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้เนี่ยก็ปรับรูปแบบกิจกรรมโครงการให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการมากขึ้นเหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้นนะครับก็จะโฟกัสกลุ่มมากขึ้นอย่างที่ผมบอกว่าโฟกัสกลุ่ม A นะครับเราพยายามจะทำให้กลุ่ม A เนี่ยเกิด business ที่เป็นระดับ border tradeนะครับกับประเทศจีนนะครับเกิดยอดขายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะลงลึกไปถึงระดับที่เขาเรียกว่าทำเป็น B2B ได้ด้วยนะครับเป็น business to business เขาสามารถที่ทำ business matching กับเขาเรียกว่าเจ้าของธุรกิจหรือผู้การที่อยู่ประเทศจีนหรืออยู่ต่างชาตินะครับก็คาดว่าผู้การไทยนะครับที่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้ขยายธุรกิจเติบโตธุรกิจแล้วก็เพิ่มยอดขายนะครับให้ได้มากขึ้นครับผมครับทางสสว.นะครับพี่เปิ้ลนะครับก็ได้ทำความร่วมมืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่า7มหาวิทยาลัย7หน่วยงานนะครับหน่วยร่วมนะครับแต่ละหน่วยร่วมก็จะลงพื้นที่นะครับเข้าไปหาผู้ประกอบการเลยเพราะว่าเรามองว่าโอกาสต้องไปถึงผู้การที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับก็ทางภาคเหนือก็จัดเป็น10ครั้งเหมือนกันนะครับส่วนธัญบุรีเนี่ยเราจัดมาแล้วนะครับน่าจะประมาณ 7-8 ครั้งนะครับยังไม่นับ
รูปแบบที่เป็นการจัดอบรมเป็นออนไลน์ในช่วงโควิด3เดือนที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเรางดกิจกรรมอบรมออฟไลน์ไปเลยก็จัดออนไลน์นะครับออนไลน์เราจัดประมาณสักน่าจะประมาณสักเกือบ10รอบเหมือนกัน10รุ่นเหมือนกันนะครับก็เขาเรียกว่าเราเชิญอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เชิญผู้เชี่ยวชาญนะครับที่เป็นที่ปรึกษาธุรกิจนะครับเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถนะครับในเรื่องของดิจิตอลแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยนะครับเป็นวิทยากรนะครับเป็นที่ปรึกษาธุรกิจนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังทำความร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าสมาคมอีคอมเมิร์ซไทยนะครับเข้ามาช่วยกันซึ่งเขาจะมีเขาเรียกว่าผู้ประกอบการที่ดูแลแพลตฟอร์มของไทยเนี่ยเยอะมากนะครับที่จะเข้ามาช่วยกันเพื่อขับเคลื่อนและก็ส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการไทยเนี่ยมียอดขายบนช่องทางออนไลน์มากขึ้นแล้วก็ปลายปีนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมที่ทางสสว.เนี่ยให้นโยบายไว้ว่าเราจะจัดอบรมที่เป็นไม่ใช่จัดอบรมครับจัดกิจกรรมเขาเรียกว่าเป็น O2O นะครับเป็นออนไลน์ทูออฟไลน์นะครับก็คือจะเขาเรียกว่าจัดเช่าบูธให้กับผู้การเนี่ยมาขายสินค้านะครับที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับระยะเวลาเนี่ย2รุ่นนะครับรุ่นละ3วันนะครับภายใต้โครงการเนี่ยก็จะดูแลค่าใช้จ่ายให้ผู้การทั้งหมดเลยนะครับก็จะคัดเลือกผู้การเข้ามาที่มีสินค้าที่มีคุณภาพมีศักยภาพนะครับแล้วก็มาเปิดร้านค้าเปิดบูธที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับสถานที่ที่เลือกสสว.เขาก็เลือกพื้นที่ที่เขาเรียกว่ามีศักยภาพในการขายสูงที่สุดในประเทศนะครับก็ถือว่าในเครือเดอะมอลล์ก็เขาจิ้มมาว่าที่เดอะมอลล์บางกะปิเนี่ยคนจะเยอะมากนะครับก็คาดว่านอกจากยอดขายบนออนไลน์แล้วเนี่ยก็จะเกิดยอดขายบนออฟไลน์ด้วยแล้วภายใต้กิจกรรม O2O นะครับปกติแล้วจะมีเกิด business matching ด้วยนะครับจะมีผู้การที่มาเลือกสินค้าที่จะไปทำตลาดนะครับก็จะเข้ามาดูแล้วก็จะมาดีลกับผู้การนะครับตัวอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยก็มีหลายรายครับเช่นมีรายนึงที่ทำเขาเรียกว่าสบู่จากสารสกัดน้ำมันอะโวคาโดนะครับเป็นผู้การที่อยู่ที่วังน้ำเขียวนะครับก็พอออกบูธปุ๊บแล้วก็ได้ยอดขายเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับส่งออกไปที่อเมริกานะครับก็ยอดขายทีเดียวล็อตเดียวก็ได้10ล้านอย่างเงี้ยนะครับก็มีนะครับอีกรายนึงก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ความงามที่ผลิตจากสารสกัดของดอกกล้วยไม้อย่างเงี้ยนะครับก็ได้รางวัลนวัตกรรมได้งานวิจัยของมหาลัยต่างๆเข้ามาช่วยด้วยนะครับอันนี้ก็เกิดยอดขายมี business matching กับต่างชาติด้วยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ได้เพิ่มจากความเป้าหมายของโครงการที่วางไว้นะครับก็ถือว่าได้ประโยชน์กับผู้การจริงๆครับ10ถึง15กันยาครับที่เดอะมอลล์บางกะปิครับเดี๋ยวเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนไปร่วมงานอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในงานนั้นเนี่ยคาดว่าน่าจะมีแถลงข่าวปิดโครงการแล้วก็จะมีการสรุปโครงการทั้งหมดให้ทางสื่อมวลชนแล้วก็ให้ทางผู้การทั้งหมดได้รับทราบด้วยว่าโครงการนี้เป็นยังไงบ้างและผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างยอดขายที่เกิดขึ้นจริงๆเป็นยังไงบ้างประมาณซึ่งเรามองว่าตัวอีคอมเมิร์ซเป็นสิ่งจำเป็นไม่ใช่ว่าตอนนี้มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการเลยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี60นะคะที่เราปูความรู้ทั่วไปซึ่งตอนนั้นผู้ประกอบการอาจจะยังไม่สนใจแต่ตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเรียนรู้มันเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้ให้ได้เราก็มองว่าหน่วยงานไหนที่มีศักยภาพในการที่จะช่วยเราดำเนินโครงการเราก็คัดเลือกหน่วยร่วมมาโดยธัญบุรีก็จะเป็นหนึ่งในหน่วยร่วมที่ดำเนินการมากับเราตั้งแต่ปีแรกเลยค่ะสินค้านี่เรารับทุกประเภทนะคะทุกเซกเตอร์เราไม่ได้จำกัดทั้งภาคผลิตภาคบริการซึ่งสามารถที่จะขายบนออนไลน์ได้หมดอยู่แล้วถ้าเป็นภาคบริการถ้าอย่างเป็นโรงแรมอย่างเงี้ยค่ะรูปแบบในการนำเสนอก็จะไม่เหมือนกับสินค้าทั่วไปเขาก็จะอาจจะเป็นแพ็กเกจทัวร์หรือว่าเวอร์ชั่นอะไรต่างๆซึ่งแล้วแต่ว่าทางหน่วยร่วมเราอ่ะจะก็จะไปช่วยเข้าให้คำปรึกษาว่าการขายออนไลน์ของเขาต้องเป็นรูปแบบไหนนะคะได้ทุกประเภทค่ะก็จะเป็นภาคผลิตมากกว่าค่ะเพราะว่าภาคบริการเนี่ยคือด้วยความที่แพลตฟอร์มของภาคบริการเนี่ยมันก็จะมีอย่างของต่างชาติที่เข้ามาในเรื่องของการจองต่างๆเนี่ยคือพวกการบางส่วนก็จะเข้าไปในช่องทางนั้นแต่ว่าของเราเนี่ยมันจะเป็นแพลตฟอร์มเรื่องของการขายซึ่งขายตรงกับผู้ซื้อเลยดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเราให้หน่วยร่วมเป็นคนช่วยให้คำแนะนำว่ารูปแบบในการนำเสนอที่จะขายเดินไปแพลตฟอร์มหรือ Facebook หรือโซเชียลมีเดียของเขาในสุดโซเชียลของเขาเนี่ยเขาควรจะใช้รูปแบบไหนค่ะตอนนี้ถามว่าผู้ประกอบการที่ขาดโอกาสในเรื่องของการเข้าสู่อีคอมเมิร์ซเนี่ย
คือหลายๆหน่วยงานนะคะก็เริ่มที่จะมาดำเนินการในโครงการในเรื่องของการส่งเสริมช่องทางการขายออนไลน์แล้วคือสสว.เนี่ยเราเริ่มปูพื้นมาตั้งแต่ต้นของเราเนี่ยจะมีความลึกมากกว่าของทั่วๆไปเราจะมีการปรับรูปแบบการทำงานกับหน่วยร่วมดำเนินการหลังจากที่แต่ละปีที่เราทำงานมาแล้วเนี่ยเราจะมีมาคุยปัญหาแล้วก็มาหารือกันว่าเราควรจะปรับรูปแบบยังไงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกอบการก็จะมีการปรับรูปแบบไปเรื่อยๆแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการที่เข้ามาเนี่ยเราจะมีการคัดเลือกด้วยตามศักยภาพเพราะว่าบางทีเขาไปเรียนหลักสูตรที่มันสูงกว่าความสามารถของเขาเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์เราก็เลยต้องมีการแบ่งกลุ่มอย่างที่อาจารย์นิติให้ข้อมูลไปค่ะถ้าอบรม4ปีค่ะ2ปีแรก3ปีแรกเนี่ย KPI ของเราประมาณ 50,000 มีปีนี้ค่ะที่เราขอลด KPI ลงแล้วก็ทำเชิงลึกมากขึ้นทีนี้คือเข้าร่วมของเราก็เกือบ 200,000 แล้วค่ะเยอะมากค่ะแต่ว่าช่วงแรกๆจะเป็นการให้ความรู้ทั่วไปและความลึกของโครงการก็จะเริ่มลึกขึ้นอย่างปีแรกเราให้ความรู้ทั่วไปปีที่2เราเริ่มมีการเปิดร้านค้าทำเรื่องของการส่งเสริมการขายเพื่อให้เกิดประสบการณ์การขายส่วนในปีที่3เนี่ยค่ะเราก็จะมีการแบ่งกลุ่มแล้วก็เริ่มทำเชิงลึกมากขึ้นปีนี้เราก็ยิ่งเพิ่มความลึกเข้าไปโดยที่โฟกัสกลุ่มที่น้อยลงเพราะว่าเรามองว่าหน่วยงานอื่นๆก็มีการเริ่มส่งเสริมในเรื่องนี้เหมือนกันเราควรที่จะทำให้เห็นว่ามันเกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการจริงๆแล้วก็ค่อยๆทำให้เป็นต้นแบบแล้วก็นำโมเดลที่สำเร็จเนี่ยไปทำต่อแล้วก็ขยายพื้นที่ขยายจำนวนมากขึ้นค่ะกลุ่มใหม่ๆที่เข้ามาเริ่มต้นคือจริงๆเรามีการนำผู้ประกอบการของปีก่อนที่ทำมาเนี่ยมาเพิ่มมาดูว่าปีนี้ปีที่แล้วเขาเข้ากลุ่มทั่วไปปีนี้ศักยภาพเขาที่จะขึ้นมาเป็นกลุ่มอย่างปีที่แล้วอาจจะเป็นกลุ่ม C ปีนี้เป็นกลุ่ม B เนี่ยเขามีศักยภาพไหมหรือว่าเขายังอยู่ที่เดิมเราจะต้องไปช่วยอะไรเขาเพราะว่าเรามีการเก็บข้อมูลของผู้ประกอบการที่อยู่ในแต่ละปีอยู่แล้วค่ะแล้วก็อย่างของธัญบุรีเนี่ยจะมีการเก็บเรคคอร์ดเลยว่าปีที่แล้วเขาเป็นกลุ่ม C ปีนี้เขาขึ้นเป็นกลุ่ม B หรือปีนี้เขาอาจจะกระโดดไปเป็นกลุ่ม A เลยสิ่งไหนที่เขาจำเป็นที่จะต้องมีแล้วเราจะต้องช่วยเขาอะไรทางมหาลัยก็จะเอาที่ปรึกษาเข้าไปช่วย